จะได้สำเนียงการ scratching ที่เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมเหล่า turntable list ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนจนสามารถควบคุมเครื่องเล่นแผ่นเสียงและมิกเซอร์บอร์ดได้ไม่ต่างจากอวัยวะประจำตัวไม่บ่อยนักที่เหล่าคนรักเพลงฮิปฮอปจะได้เห็นการรวมตัวของเหล่า turntable list ชั้นนำทั้งเจ้าของตำแหน่งแชมป์ประเทศไทย5สมัยดีเจเจไดธนพงศ์โกมารกุลณนครรวมถึงนักถูแผ่นชาวญี่ปุ่นหัวใจไทยอย่างดีเจมายามมาซาอุมิฟุกุโรโนะส่วนหนึ่งของกิจกรรม Scratch Tape Live เปิดเวทีให้เหล่านักถูแผ่นได้วาดลวดลายโดยไม่จำกัดฝีมือและประสบการณ์อย่างดีเจสกอตไบร์หรือธนพลพรธนาสวัสดิ์ก็ตั้งใจใช้เวทีนี้เป็นที่ปล่อยฝีมือที่ซุ่มซ้อมมากว่า3ปีมันเหมือนโซโล่กีตาร์พี่แต่ว่ามันโซโล่แบบว่าใช้แผ่นโซโล่อย่างเงี้ยครับเราก็แบบว่ามันไม่ต้องมีใครบังคับเราอย่างเงี้ยว่าจะต้องเล่นเป็นวงเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราโซโล่ไปเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยซ้อมทั้งคืนก็เล่นตามใจเราครับดีเจก็มีหลากหลายบางคนก็แค่เปิดแผ่นอย่างเช่นดีเจตั้งแต่สมัยวิทยุอะไรเงี้ยก็มีหลายอย่างบางคนก็เล่นกับวงเล่นในคลับแล้วก็เล่นในบ้านอย่างเงี้ยก็ที่ผมเล่นอยู่กับเพื่อนๆอย่างเงี้ยสิ่งที่แบบว่าสำหรับเคลื่อนเทิร์นดีเจน่าจะแบบว่าใช้ทักษะมากที่สุดเซตอัพหัวเข็มอะเซตอัพน้ำหนักการใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงเทิร์นเทเบิลนั้นไม่ต่างจากการเล่นเครื่องดนตรีที่เหล่านักถูแผ่นต้องปรับแต่งเครื่องมือของตัวเองเป็นพิเศษรวมถึงแปะสติ๊กเกอร์บนแผ่นไวนิลเพื่อระบุตำแหน่งของเสียงที่จะใช้แต่ราคาอุปกรณ์ที่เริ่มต้นค่อนข้างสูงและต้องฝึกฝนไม่ต่ำวันละ5ชั่วโมงทำให้เมืองไทยมีดีเจแนวนี้เพียง20กว่าคนเท่านั้นกว่า10ปีที่เมธันขวัญบุญจันทร์หรือดีเจสไปเดอร์มังกี้บุกเบิกวงการเทิร์นเทเบิลลิสต์เมืองไทยโดยการก่อตั้งกลุ่มบีทลาวด์และสร้างงานเพลงฮิปฮอปคู่กับแรปเปอร์ชื่อดังอย่างโจอี้บอยอีกหนึ่งความตั้งใจของนักถูแผ่นรุ่นเก่าคนนี้คือการผลักดันเทิร์นเทเบิลลิสต์เมืองไทยให้เติบโตกว่าที่เป็นอยู่จุดประสงค์สำคัญคือคนที่เป็นตัวจริงในแต่ละที่ของโลกรู้ว่ามีตัวจริงอยู่ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นการที่ไปเปิดที่คลับเพลงเหมือนกันเต้นเหมือนกันคุณเอาท็อปชาร์ตมาให้ใครเปิดก็ได้แต่ดีเจที่มีฝีมือไม่ใช่ใครก็ได้ครับแล้วให้เขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยคือไม่ใช่ย่อยๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็คือว่าตัวอย่างเช่นเวลาศิลปินต่างประเทศดีเจต่างประเทศตัวเจ๋งๆมานะครับเขาก็จะมาติดต่อกับพวกเราเพราะเขารู้ว่ามันมีคนที่สกิลมันอีกเลเวลหนึ่งอีกระดับคิดอีกแบบหนึ่งก็ให้ทั่วโลกเห็นว่าอ๋อยังมีมือสแครชเชอร์ที่ประเทศไทยยังมีอยู่นะคือตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าเรามีไหมหรือว่ามีเยอะแค่ไหนใช่ฝีมือเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ครั้งแรกครับให้น้องๆเห็นว่าเออนี่มันเป็นยังไงนะแล้วแบบเขาสนใจก็ทำให้กลุ่มมันใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ทำก็ไม่มีคนรู้ว่าเรามีเราอยู่ในประเทศการเปิดพื้นที่ให้เหล่า Turntable List ชาวไทยได้ออกมาแสดงฝีมือนอกจากจะสร้างพื้นที่และชุมชนให้คนคอเดียวกันแล้วทีมงานยังตั้งใจอัพโหลดวิดีโอบันทึกการแสดงสดทั้งหมดลง YouTube ที่ช่อง DJ City TV แหล่งรวมคลิปของเหล่าศิลปินและ DJ Hip Hop ซึ่งนี่จะเป็นคลิปแรกที่ถูกอัพโหลดจากประเทศไทย